กรณีเว็บไซต์สำนักข่าวของญี่ปุ่นออกมานำเสนอข่าวการปิดให้บริการของสถานีหัวลำโพงเนื่องจากสถานีกลางบางซื่อจะเปิดให้บริการในปี2564ซึ่งจะถือเป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยนั้นทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ก็ออกมายืนยันว่าสถานีหัวลำโพงจะเปลี่ยนจากสถานีรถไฟหลักเนื่องจากจะมีขบวนรถเข้าสู่สถานีกรุงเทพเนี่ยน้อยลงค่ะแต่ยังคงเป็นสถานีรถไฟที่ให้บริการประชาชนเหมือนเช่นที่ผ่านมาและจะพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของประชาชนด้านประวัติศาสตร์การรถไฟด้วยค่ะโดยในต้นปี2564สถานีกลางบางซื่อจะเปิดให้บริการซึ่งจะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยจะเป็นศูนย์รวมการเดินทางจุดเชื่อมต่อทั้งรถไฟใต้ดินรถขนส่งสาธารณะต่างๆจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่โดยรอบได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งนี้สถานีกลางบางซื่อจะถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะทำเป็นศูนย์การค้าโรงแรมอาคารสำนักงานเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเข้าใช้บริการนะคะซึ่งช่วงแรกของการเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่อทางการรถไฟจะยังไม่ย้ายขบวนรถไฟทางไกลและขบวนรถชานเมืองที่ออกจากสถานีกรุงเทพไปยังสถานีกลางบางซื่อทั้งหมดแต่จะพิจารณาให้ขบวนรถที่มีความพร้อมไปเปิดใช้บริการที่สถานีกลางบางซื่อก่อนค่ะ